ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับยังทําให้เกิดกลุ่มควันแพร่ขยายนะครับปกคลุมพื้นที่กินรัศมีกว่า 1.5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุนะครับก็ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างหนักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กนะครับเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจนแพทย์นะครับต้องช่วยขยายหลอดลมจะได้หายใจได้สะดวกมากขึ้นนะครับขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอากิระกิตนะโสภาแม่ของน้องลูกกอล์ฟวัย1ขวบ9เดือนกำลังอุ้มน้องลูกกอล์ฟให้ออกซิเจนเพื่อขยายหลอดลมจะได้หายใจสะดวกขึ้นหลังจากที่น้องอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ่อเก็บขยะที่แพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการก็เขาก็แบบหายใจแล้วพี่ท่านหายใจไม่ออกตอนคืนอ่ะหลังจากที่ตอนวันที่เขาได้ควันมาถึงแม่บอกค่ะก็เห็นบอกว่าปอดอักเสบอะแกปอดอักเสบแล้วคืออันนี้คือน้องเขาอยู่ตั้งตรงพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดเหตุตอนแรกเลยป่ะค่ะแล้วได้ย้ายออกมายังไม่ได้ย้ายก่อนหน้านี้น้องลูกกอล์ฟได้ให้ออกซิเจนมาแล้วถึง2ครั้งแต่อาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์คาดว่าน่าจะเป็นปอดอักเสบจึงให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการก่อนเช่นเดียวกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุอีกรายเล่าเหตุการณ์ในพื้นที่ว่าขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคือผมไม่ได้เข้าไปแต่ว่าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยเห็นเลยคุณน้องฟ้าเนี่ยควันเต็มไปหมดเลยขณะที่แถวหมู่บ้านเนี่ยตามถนนในธรรมดาพวกเด็กๆมันจะวิ่งเล่นใช่ไหมเนี่ยควันเนี่ยฟุ้งเต็มไปหมดเลยตรงซอยในหมู่บ้านนี่ครับเต็มไปหมดเลยเด็กก็ต้องเข้าบ้านหมดเลยมาวิ่งเล่นไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้เราได้กลิ่นหรือได้อะไรไหมได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นแล้วพอระดมเรามีอาการอะไรไหมครับก็มีแสบคอแสบแล้วก็จมูกคอแล้วก็ทำให้รู้สึกปวดหัวหน่อยนึงแล้วมันมีขั้นเป็นแบบเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไหมก็มีตรงเนี่ยตรงอาจจะเป็นผื่นๆเนี่ยจะมีเหมือนผื่นมาแล้วอย่างด้านกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสมุทรปราการและอีกหลายหน่วยงานผนึกกำลังกันแก้ไขสถานการณ์โดยจัดผู้ที่มีความเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสุดคือเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกลุ่มที่มีความเสี่ยงอันดับ2คือผู้ที่อาศัยอยู่หรือต้องเข้าไปในพื้นที่ระยะ200เมตรจากจุดเกิดเหตุและระยะสุดท้ายคือผู้ที่ไกลออกมาจากระยะแรกและระยะที่2แต่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงแนะนำให้ชาวบ้านย้ายออกจากพื้นที่แต่หากจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องหาวิธีป้องกันถ้าเจอควันมากๆสถานการณ์อาจจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำโปะหน้าหายใจทางผ่านน้ำไปก่อนผ่านอะไรผ้าบางๆอะไรอย่างนั้นอันนั้นอาจจะต้องเป็นมาตรการเบื้องต้นอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็จะดูประวัติการสัมผัสนานเท่าไหร่ระดับไหนบ้านอยู่ตรงไหนมีโรคประจำตัวอะไรไหมหรือว่ามีพฤติกรรมเรื่องสูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรืออะไรหรือไม่นะหรือคนผู้สูงอายุคนท้องหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูตัวอย่างประกอบกันซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูว่าให้คะแนนนะเขาเรียกสกอร์นะครับนะว่าอันนี้เนี่ยมันสมควรที่จะต้องเจาะเลือดพิเศษหรือเปล่ากรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นทิศทางลมจากจุดเพลิงไหม้บ่อขยะที่ซอย8นิคมอุตสาหกรรมบางปูหมู่4ตำบลแพร่กระสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทำให้ประชาชนในพื้นที่ใต้ลมในรัศมี 1.5 กิโลเมตรอาจได้รับอันตรายจากปริมาณฝุ่นขนาดเล็กก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่สูงเกินค่ามาตรฐานจังหวัดสมุทรปราการจึงประกาศให้พื้นที่บริเวณบ่อขยะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพลิงไหม้แล้วและได้อพยพบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีย้ายไปอยู่ที่ทำการอบต.แพร่กระสาเป็นชาวบ้านในหมู่4และหมู่6รวม3ชุมชนประมาณ90ครัวเรือนรวมกว่า200คนหากปริมาณสารพิษยังฟุ้งกระจายไปยังอบต.แพร่กระสาจังหวัดก็ได้เตรียมสถานที่อื่นไว้เป็นการสำรองแล้ว